เมื่อคุณเรียน9โมงแต่คุณตื่น8ครึ่งสิบโมงครึ่งเท่านั้นแหละแม่งตกโคตรหนักเลยมันจะตกอะไรทั้งวันแล้วเนี่ยก็อยู่ในห้องไปจนถึงบ่ายโมงก็เชฟก็ซื้อข้าวมาแล้วก็นั่งเล่นอยู่ในห้องจนถึงเวลาเรียนตอนเย็น5โมงโอเค4โมง46แวะชิมคาเฟ่สักหน่อยโอเคมาถึงข้าวแล้วเป็นรอบเช้ามีรอบเช้ามาทำด้วยนิดนึงแล้วก็นั่งเขียนโค้ดต่อวงจรไปเรื่อยสองทุ่มก็เสร็จละกลับสองทุ่มครึ่งมากินข้าวเนี่ยร้านป้ายังเปิดอยู่แล้วก็เหลือ8จานสุดท้ายแล้วโอเควันนี้พอแค่นี้แล้ว